บ่ยินดีในสิ่งที่ตนได้บ่พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนอาภัพอับโศกที่สุดในโลกยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกข้อน้อมไว้คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอแสดงความเคารพแด่คุณบิดาคุณมารดาคุณครูบาอาจารย์ท่านผู้ฮู้ทั้งหลายขอความเจริญงอกงามและศีลธรรมจงมีแก่ออกตนญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่กำลังติดตามฟังรายการธรรมะในยามเช้าๆพบกับออกตนญาติโยมมื้อนี้ลูกหลานก็ได้นำเอาคุณงามความดีนำเอาบุญเอากุศลนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากออกตนญาติโยมเหมือนเดิมในยามเช้าๆจังซี่ตื่นลูกมาหนึ่งเขาตักน้ำเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานเมียนมัดปัดกวาดเรือนซ่านซักผ้าซักแพซักเครื่องยังกะยาฟังธรรมะไปนำเตรียมข้าวปลาอาหารหวานข้าวเพื่อสิให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไปวัดไปว่าลูกหลานเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายกะตื่นลูกมาในยามเช้าๆจังสี่กะเตรียมเนื้อเตรียมตัวอ่านหนังสือเตรียมสอบเสียงสิเป็นนักเรียนม.7หรือนักศึกษาทั้งหลายที่กำลังคุ้นเคียวเรื่องการเขียนบทเตรียมป้องกันบทเพื่อสิเสร็จสิ้นในฤดูการศึกษา 2011-2012 ออกตอนนิยมทั้งหลายจังใดกายาถึงเขาสิมีความทุกข์มีปัญหาต่างๆหน้าที่เกิดขึ้นมาในชีวิตแต่สำคัญที่สุดอย่าประมาทอย่าขาดสติอย่าท้ออย่าถอยถึงมันสิเมื่อยถึงมันสิทุกข์ถึงมันสิยากถึงมันสิลำบากปานใดก็อย่าแต่อย่าลืมคุณงามความดีอย่าลืมบุญอย่าลืมกุศลพ่อแม่ของเฮาสมัยก่อนเพิ่นจึงมีคำกล่าวไว้ว่าแม่นสิท่วมและแหล่งขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยทิ่มเอาหัวใจเป็นลิ่มสลักใจไว้คงทีพุ่นกะพีพี่กะน้องบุญป้องเขาใส่กันสมัยก่อนบ่มีไฟฟ้าบ่มีน้ำประปาความสะดวกสบายก็บ่มีหลายแต่ว่าเพิ่นอยู่ได้ย้อนหยังเพิ่นอยู่ได้ย้อนคุณงามความดีเพิ่นอยู่ได้ด้วยการหักแพงแบ่งปันเพิ่นอยู่ได้ด้วยการอาศัยซึ่งกันและกันผู้นำเฮาคือกันเป็นหยังเพิ่นจึงสามารถกอบกู้ประเทศชาติบ้านเมืองได้ก็ย้อนเพิ่นมีความอดทนย้อนเพิ่นมีความมุมานะบากบั่นต่อสู้เพื่ออยากให้ชาติบ้านเมืองเฮามีความปักกุ่มสุ่มเย็นอยากให้ชาติบ้านเมืองของเฮามีความอุดมสมบูรณ์เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศคู่มือนี้ก็ได้ปรากฏให้เห็นแล้วอีกบ่ดลเฮาก็สิได้เป็นเจ้าภาพกองประชุมหลายกองประชุมทั้งสิได้เป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยอีกอันนี้นี่ให้เฮาเป็นเจ้ากี้เจ้าการรวมกันชาติบ้านเมืองของเฮาเป็นเมืองพุทธเฮามีความบริสุทธิ์มีความตื่นมีความเห็นหูมีความเห่างั้นเพราะฉะนั้นนี่ชาติบ้านอื่นเมืองอื่นเขามาเขาก็อยากเบิ่งว่าเฮามีดีหยังเฮามีหยังสิให้กับเจ้าเบิ่งในฐานะที่ว่าเฮาเป็นพุทธศาสนิกชนคนลาวชาวพุทธเฮาทั้งหลายนับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบ่ว่าสิอยู่ในประเทศเฮาหรือว่าออกอยู่ไปอยู่นอกประเทศก็ดีคนลาวมีทุกหม่องทุกบ่อนแต่เหตุจากไหนความเป็นลาวสิเกิดขึ้นนั่นก็คือมีความสามัคคีหักแพงแบ่งปันซึ่งกันและกันบ่ให้แบ่งเจ้าบ่ให้แบ่งคอยบ่ให้ความอิจฉาริษยาบ่ให้ความโมโหโทโสมันมาปิดบังบ่ให้อวิชชาคือความมืดบอดมันมาปิดบังความดีที่เฮามีต่อกันช่วยกันสร้างสาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาจังสิมีความปักกุ่มสุ่มเย็นธรรมะที่ลูกหลานนำมาฝากแต่ละมือก็เป็นการเตือนจิตสะกิดใจยังไงเฮาทั้งหลายนำไปคิดพินิจพิจารณาคิดอย่างแยบคายการที่นำธรรมะมาฝากก็คือยังไงเฮามีธรรมะอยู่ในหัวใจแล้วเอาธรรมะนี่ไปเป็นธรรมะวิจัยเนี่ยก่อนสิเฮ็ดหยังก็ทำหยังก็อย่าก่อนเฮาสิคิดก่อนเฮาสิเว้าหยังเฮาก็ต้องพินิจพิจารณาคิดพินิจพิจารณาก่อนจึงเว้าออกมามันจึงสิสร้างความสามัคคีสร้างความหักแพงแบ่งปันอยู่ในสังคมในครอบครัวเฮือนซ่านคันเฮาได้ฟังเฮาได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วเฮาสิสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเฮาได้อย่างสบายและก็บ่อึดอัดบ่ยากบ่ซ่าสำหรับคนที่บ่เคยฟังสำหรับคนที่บ่เคยปฏิบัติอาจสิว่ามันยากอันที่จริงแล้วง่ายๆบ่ได้ยาก
เอาสามารถนำกลับไปใส่ในชีวิตประจำวันของเอาสิเฮ็ดอีหยังก็อย่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานแต่งอยู่แต่งกินไปยังถ้ามานี่สามารถนำกลับไปใส่ในชีวิตประจำวันเฮาได้โดยบ่มีขีดจำกัดแฮงเอาไปใส่หลายตัวใดแฮงดีเฮ็ดให้ชีวิตเฮามีความสุขสุขทั้งภายนอกและภายในไปพร้อมๆกันแต่ส่วนหลายปัจจุบันนี้เฮามีแต่ความสุขแต่ภายนอกมีความสะดวกสบายเรื่องภายนอกอยากกินหยังก็ได้กินอยากเฮ็ดหยังก็ได้เฮ็ดอยากไปใส่ก็ได้ไปแต่ว่านั่นเป็นความสุขภายนอกถามว่าความสุขภายในเฮามีบ่น้อยหน่อยหลายความสุขภายในเฮาบ่ค่อยมีทุกวันนี้แน่บังหน้าตาก็ยุ่งห้อยยิ้มห้อยหัวก็บ่มีเว้ากันก็มีการกระทังกระแทกแดกดันเพราะมันมาจากภายในภายในเฮาบ่ค่อยสงบภายในเฮาบ่ค่อยห่มภายในเฮาบ่ค่อยเย็นก็เลยเฮ็ดให้มีปัญหาสิ่งเหล่านั้นพ่นออกมาทางนอกได้อันนี้เฮาต้องระมัดระวังออกตนในยมทั้งหลายให้คิดพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลแล้วเฮาจึงจะมีความสุขถ้ามาที่ลูกหลานนำมาฝากวันนี้เป็นหัวข้อแบบเข้าใจง่ายแบบสบายเอาแบบเนื้อในเด่นๆเอาแบบลักๆมาให้ออกตัวนิยมในเฮียนหูได้ศึกษาไปพร้อมๆกันอาจสิบ่มีนิทานประกอบอาจสิบ่มีเรื่องราวประกอบแต่ว่ายกตัวอย่างประเด็นอันจ้าแจ้งให้ได้เห็นเพื่อเขาจะได้เข้าใจเพราะว่าปัจจุบันนี่บางทีเขาก็สิบ่เข้าใจซับที่เป็นซับภาษาบาลีเนี่ยบางทีซับที่เป็นซับของครูบาอาจารย์ซับที่เป็นภาษาผ่านนี่บางทีคันบ่แปลให้ออกต้นนิยมก็บ่เข้าใจก็เข้าใจยากแต่ลูกหลานนำมาแต่ละมื้อนี่พยายามที่ว่าเว้าให้เข้าใจกันง่ายๆเอาแบบซับพื้นฐานที่ว่าเฮาได้ยินกันอยู่เป็นประจำเฮาได้ยินเป็นประจำแล้วเฮาสามารถที่ว่าเว้าไปแล้วเข้าใจนำไปประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตได้แต่บางคนก็อยากฟังที่ว่ามีเอากินอายของภาษาบาลีแน่มีภาษาบาลีประกอบก็มีภาษาบาลีประกอบไปนำเอาได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาบาลีไปนำแต่ว่าเอาไปเข้าใจพื้นฐานก็คือภาษาลาวเฮาลูกหลานจึงว่านำมาฝากพยายามที่ว่าสื่อเห็นความเป็นจริงสื่อเพื่อให้เฮาทั้งหลายได้เรียนรู้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อบ่ให้มันขัดกับความคิดเพื่อบ่ให้มันเกิดความอึดอัดในจิตในใจอันนี้ให้พากันตั้งจิตตั้งใจแล้วเฮาสิมีความสุขกับการดำเนินชีวิตมื้อนี้ตื่นมาเช้าๆจังซี่นี่เฮามาสำรวจกวดสอบเบิ่งออกตนนิยมทั้งหลายว่าเฮาเอาขี้เหยื่อนั้นออกจากหัวใจเฮาหรือยังขี้เหยื่อที่มันอยู่ในหัวใจเฮานะเฮาเอาขึ้นรถให้กระเจ้าไปถิ่มบนอื่นหรือยังหรือว่ามันยังที่ว่ามักหมมอยู่ในหัวจิตหัวใจของเฮาเห็นให้เฮานี่มีความทุกข์จิตทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาขี้เหยื่อที่มันลี่อยู่ในหัวใจของเฮาทําให้เฮาได้สําระซ่าสางเฮาได้ทําความสะอาดละบ่หรือว่ายังคันว่ายังก็มาศึกษาแล้วก็ทําความสะอาดขี้เหยื่อที่มันอยู่ในหัวใจเฮาไปพร้อมๆกันเป็นหยังคนบางคนนี่จึงมีความทุกข์ห้อนวิตกกังวลกระวายบ่สบายใจนี่บ่มีความปลอดโปร่งอยู่เสมอตอบง่ายๆก็คือพอเขานี่แบกความคิดและความรู้สึกหลายอย่างเอาไว้บ่ยอมปลดปล่อยบ่ยอมเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมันกลายเป็นขี้เหยื่อหรือความสกปรกที่ว่าติดอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราเวลามีหยังมากระทบหรือสัมผัสความรู้สึกก็จะมีความเปื้อนความเปื้อนเหล่านี้นี่เข้าไปเจือปนแล้วความสดใสที่ควรจะมีในใจของเฮานี่มันก็บ่มีมันเฮ็ดให้เป็นขี้เหงื่อขี้เหงื่อเหล่านี้มันสิมักหมมอยู่สุดท้ายมันเน่าในเมื่อมันเน่าแล้วมันก็สิส่งผิดออกมาในภายนอกนั่นก็คือเกิดเป็นความโมโหเกิดเป็นความโทโสเกิดเป็นความโลภเกิดเป็นความหลงเกิดเป็นความมิสาริษยามันมักหมมอยู่ดลๆมันสิเป็นจังซี่จะมีคำถามที่น่าสนใจและก็น่าศึกษาเฮียนหูต่อไปว่าเป็นหยังคนเฮานี่จึงปล่อยให้หัวใจเจ้าของนี่เป็นทั้งขี้เหยื่ออยู่บ่ยาบ่เศร้าออกตนนิยมทั้งหลายเฮาลองมาหาคำตอบในยามเศร้าๆจังซี่หาคำตอบไปพร้อมๆกันบางคนอาจสิมีคำตอบอยู่ในใจแล้วแต่ว่าคำตอบง่ายๆก็คือที่ว่าย้อนว่าเฮาบ่ฮู้จักตัวเองว่าเฮานี่กำลังถิ่มขี้เหยื่อลงไปในหัวจิตหัวใจของเฮาเองอยู่หรือมีไผคนหนึ่งที่ว่าถิ่มขี้เหยื่อเขามาไว้ในหัวใจของเขาแน่ถ้าเขาบ่มันสำรวจกวดสอบตัวเองนี่บางเทื่ออาจจะเป็นขี้เหยื่อที่ว่ามันสะสมที่มันหมกหมมอยู่นะฮะจนเหตุในใจของเขานี่บ่สามารถที่ย่างต่อไปได้คนบางคนจนเบิดกำลังจิตเบิดกำลังใจเป็นยังขึ้นมาเป็นยังซี่เป็นยังขึ้นมาเป็นแบบนี้เป็นยังคือต้องล้มเหลวเป็นยังคนอื่นคือบ่สนอกสนใจเป็นยังคนอื่นคือบ่แคร์เขามันกลายเป็นที่ว่าสิ่งที่มักหมมอยู่ในหัวจิตหัวใจ
กระสุดท้ายมาเป็นอย่างไรอาจจะตัดสินชีวิตตัวเองด้วยทางออกที่บ่ถูกวิธีด้วยทางออกที่บ่มีปัญญาปุถุชนคนธรรมดานี่เวลาเกิดความทุกข์มาในชีวิตนี่สิแก้ไขปัญหาด้วยการไปเพิ่มทุกข์ออกตัวนิยมทั้งหลายเพิ่มทุกข์อย่างไรส่วนกันไปกินเหล้าส่วนกันไปเที่ยวส่วนกันไปเที่ยวส่องเที่ยวเทคครับพับบาร์ไปยังกายาเวลามีความทุกข์มาถิ่มความทุกข์ไว้นี่แต่ว่าถามว่าเศร้าถูกบอกกลับขึ้นมาเอือนก็ยังถูกคือเก่านั่นวิธีการแก้ไขปัญหาแก้ไขความถูกแบบปุถุชนคนธรรมดากลับขึ้นมาแล้วก็ยังถูกคือเก่าถูกบ่สิ้นบ่สุดถูกเก่ายังบ่ทันได้แก้ไขยังบ่ทันเฮียนหูมันกลับไปหาถูกใหม่มาเพิ่มกลับมาแล้วก็ถูกคือเก่าถ้าแก้ไขปัญหาแบบปัญญาชนแบบคนมีปัญญานั่นสิต่างกันคนมีปัญญาเวลาเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็เจ้าสิอยู่กับก็เจ้าสิศึกษาว่าสาเหตุที่มันทุกข์นี่ย้อนหยังมันเป็นหยังจริงทุกข์แล้วเมื่อก็เจ้าฮู้ต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็เจ้าสิหาวิธีทางแก้ไขปัญหานั้นด้วยการที่ว่าเอาธรรมะเขามาใช้ในชีวิตแก้ไขปัญหานั้นด้วยวิธีการอย่างมีสติมีขั้นตอนมีขบวนการและวิธีการความทุกข์มันก็บ่เพิ่มขึ้นมีแต่ความสุขสิเพิ่มขึ้นเพราะว่าเฮาได้ความเข้าใจได้ความสบายใจที่มันสิตามมาอันนี้เฮาต้องแก้ไขปัญหาให้ถึงวิธีอย่าแก้ไขปัญหาด้วยการที่ว่าโทษเจ้าของแน่โทษตัวเองแน่โทษคนนั้นโทษคนนี้โทษจังซั่นโทษจังซี่เอาไปเอามามั่วแต่ไปโทษผู้นั้นผู้นี้โทษตัวเองบ่ยามบ่เศร้าจักเทื่อถามว่าเจ้าของถูกบ่เจ้าของก็ถูกบ่สิ้นบ่สุดจักเทื่อศึกษาต่อไปอีกของตนนิยมทั้งหลายพ่อแม่ทั้งหลายเบิ่งเยาวชนทั้งหลายคือกันเบิ่งต่อไปอีกว่าอีหยังที่มันเป็นกิเลสในหัวจิตหัวใจของเฮาปัจจุบันนี่มาเบิ่งมาสำรวจตรวจสอบในยามเศร้าๆจังสีฟังนำกันเฮียนหูไปนำกันอาเซียนเวียเฮ็ดงานแน่นอนรับแน่รับตื่นๆแน่บางทีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็เปิดเสียงดังเพื่อให้ลูกหลานได้ยินลูกหลานก็รำคาญแต่ว่าก็ฟังไปนำเพื่อสิให้เกิดเป็นบารมีเกิดเป็นคุณงามความดีเกิดเป็นอานิสงส์จากการที่เฮาได้ฟังออกต้นนั้นยมผู้ฟังอยู่ก็สงสัยว่าอีหยังเป็นขี้เหยื่ออยู่ในหัวใจของเฮานี่คือว่ามาเว้าแปลกแท้สติมาปัญญาเกิดนี่ออกต้นนั้นยมก็สงสัยเฮามาเบิ่งว่าขี้เหยื่อในหัวใจของเฮานี่คือหยังอันที่1ก็คือความบ่พอใจนี่ความบ่พอใจนี่มีหลายเรื่องออกตัวนิยมทั้งหลายในชีวิตของคนเฮาแต่ถ้าจะแบ่งให้กว้างหรือว่าให้เห็นภาพสิ่งที่เฮ็ดให้คนเฮานี่บ่พอใจมีอยู่2ส่วนใหญ่คือ 1. บ่พอใจในคนอื่น 2. บ่พอใจกับตนเองคนเฮานี่ส่วนหลายนี่บ่พอใจกับคนอื่นนี่เกิดขึ้นได้หลายกว่าบ่พอใจในตัวเองเพราะธรรมชาติของคนเฮานี่เว้ายังไงก็ยอมหักตัวเองหลายกว่าคนอื่นยอมโทษคนอื่นหลายกว่าโทษตัวเองยอมเห็นความผิดของคนอื่นนี่ได้ก่อนแล้วก็เห็นแจ้งกว่าความผิดของตนเองอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นเอาลูกหลานเฮาเยาวชนเฮาทั้งหลายสมมุติว่าเกิดมาในครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์หรือบ่สมบูรณ์ก็ดีเวลาเกิดหันเกิดนี้มาเอาสมมุติว่าไปเห็นหมู่ครูที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเขามีความเพียบพร้อมหลายสิ่งหลายอย่างบางทีก็มานั่งโทษนั่งว่านั่งว่าโอ้ยสาเหตุที่เฮาบ่ประสบผลสำเร็จจังซี่เฮาเป็นแบบนี้ก็ย้อนเฮานี่เกิดมาพ่อแม่ก็ขี้ร้ายเฮาก็ขี้ร้ายนำพ่อนำแม่พ่อแม่บ่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้เฮาก็เลยบ่มีความสุขคือเขาอันนี้ลูกเต้าบางคนหรือว่าส่วนหลายที่ลูกหลานนี่มักเป็นจังซี่มักโทษพ่อโทษแม่ทั้งดีคนเฮาน่ะสิดีหรือบ่ดีมันขึ้นอยู่กับตัวเฮาเองคนเฮานี่เลือกออกจากท้องพ่อแม่บ่ได้แต่ว่าเฮาเลือกที่จะทำคุณงามความดีเลือกที่จะสร้างทันคุณงามความดีได้เกิดมาเป็นคนถึงพ่อแม่สิบ่ร่ำบ่รวยพ่อแม่บ่มีความรู้ความสามารถให้เฮาแต่ว่าเพิ่นให้มาแล้วให้อาการให้ร่างกายเฮามา32อย่างให้มาครบสมบูรณ์แบบให้มาสมบูรณ์แบบแล้วเรื่องทรัพย์สมบัติเก่าของเงินทองเรื่องงามเรื่องเฮียนลูกเต้าต้องไปแสวงหาเอาอันนี้นี่เพิ่นให้เฮามาแล้วเอาสำหรับคนที่ว่ามีพร้อมในบัดนี้ออกตนโยมทั้งหลายสำหรับคนที่มีพร้อมและบางทีครอบครัวก็อาจจะบ่สมบูรณ์แบบอาจสิพ่อแม่แยกกันอยู่แน่พ่อแม่พิเถียงกันแน่ลูกเต้าเวลาเกิดมีปัญหาในชีวิตก็ต้องไปติดยมติดยาไปช้อปปิ้งไปเป็นนั่นเป็นนี่ก็ต้องมานั่งโทษพ่อแม่ว่าพ่อแม่นี่บ่ฮักว่าพ่อแม่นั่นบ่แพงว่าพ่อแม่ไปเป็นนั่นเป็นนี่ว่าพ่อแม่นี่บ่มีความใส่จิตใส่ใจต่อลูกต่อเต้ามีเต้าเงินเลี้ยง
บางทีนี่ลูกเต่าอันนี้สําหรับคนที่ว่ารวยมีทรัพย์สมบัติเก่าของเงินทองแล้วบางทีก็อีเล่เกนั่งไปย้อนที่ว่ามัวแต่ไปรอหาความสุขจากพ่อจากแม่จากคนอื่นว่าเป็นย้อนคนนั่นคนนี้เป็นย้อนจังซั่นจังซี่แท้จริงเฮาสิสามารถที่ว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเฮาเองด้วยความที่ว่ามีสติมีปัญญามีความระมัดระวังก็เลยเกิดความบ่พอใจอย่างที่บ่พอใจในคนอื่นสุดท้ายมากก็บ่พอใจในตนเองอันนี้นี่เฮาต้องระมัดระวังไว้ออกตนนิยมทั้งหลายคนบางคนบ่พอใจในตนเองก็คือว่ามานี่แหละบ่พอใจในหน้าตาเจ้าของบางทีก็ต้องไปทุบไปตีไปแก้หม่องนั่นไปแก้หม่องนี่แก้ไปแก้มาเอาไปเอามาก็ต้องได้นํามาระวังเกิดความตกเกิดอักเสบเกิดบวมเกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าตามมาในชีวิตสุดท้ายมากก็ตีว่าน้อยตีว่าใหญ่ตีว่าดําตีว่าขาวตีว่าเป็นจังซั่นจังซี่แล้วก็ไปคัดไปพักไปดันให้มันใหญ่พอมันผิดปกติพอมันผิดธรรมชาติแล้วสุดท้ายมากก็ต้องได้เอาออกต้องได้เอาส่วนที่ว่ามันเน่ามันเสียหายแล้วนั่นออกสุดท้ายมากก็มีความทุกข์คือเก่าเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเราต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีดีใจในสิ่งที่ตนได้แล้วก็ต้องพอใจในตนเองนําเราจะไปเฮ็ดเอาบ่พอใจในชีวิตเจ้าของบ่พอใจในตนเองบ่พอใจในคนอื่นก็มั่วแต่บ่โทษแล้วก็ทุกข์อยู่บ่ยาบ่เศร้าจักเทื่ออันนี้เราต้องเบิ่งต้องเบิ่งให้เห็นความเป็นจริงที่ว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้ว่าเฮามีความป่วยเฮาป่วยทั้งใจบ่หรือว่าเฮาป่วยทั้งไหนเฮาต้องมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตนเองให้เข้าใจให้หลายขึ้นทั้งที่เฮารู้อยู่แล้วออกตนนิยมทั้งหลายว่าเฮาเกิดมาในโลกใบนี้นี่บ่มีไผสมบูรณ์แบบมีเกินมีขาดจนกว่าเฮาทั้งหลายจะคอยตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้มีความพอดีได้ถ้าเฮารู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเฮาจะเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบนี้หลายที่สุดฉะนั้นนี่เฮาควรเบิ่งด้านดีของกันและกันอย่าเบิ่งแต่ด้านที่มันเสียคนบางคนก็บ่ตีคนอื่นว่าจังซั่นจังซี่ตีแล้วตีอีกตีบ่ยาบ่เศร้าสุดท้ายมาตนเองก็บ่ได้ความดีหยังจากเขาตนเองก็ทุกข์อีกบางทีก็ต้องมานั่งมัวแต่ว่าตีเจ้าของบ่พอใจกับเจ้าของอยู่เฮาควรที่ว่าศึกษาแล้วก็เรียนรู้เบิ่งโตเฮาอีกเฮาต้องมีความพอใจในโตเฮาอันนี้นี่คันเฮาบ่มีความพอใจในโตเฮาแล้วเฮาบ่รู้จักเบิ่งข้อดีของเฮาแล้วเฮาก็สิเกิดความทุกข์อยู่บ่ยาบ่เศร้าคันเฮาบ่รู้จักข้อดีของคนอื่นเฮาก็สิมัวแต่ไปจับผิดกับเจ้าเขาเจ้าเป็นนั่นเป็นนี่เขาเจ้าเป็นจังซั่นจังซี่สุดท้ายมาถามว่าเสียเวลาบ่เสียคนบางคนก็สามารถแก้ไขได้แต่ตอนยังหนุ่มแต่คนบางคนนี่ก็จนเฒ่าจนตายไปก็แก้ไขยังบ่ได้สิ่งที่ตนเองเคยเฮ็ดเคยกระทำน่ะบางครั้งก็ติดมาสู่ลูกสู่หลานเพิ่นเอิ้นว่าเป็นกรรมมาพันอันนี้เฮาต้องพิจารณาให้หลายขึ้นกว่าเก่าแล้วมาเบิ่งว่าขี้เหงื่ออันที่2ที่มันอยู่ในหัวจิตหัวใจของเฮาคือหยังอันที่2ก็คือความผิดหวังออกตนนิยมทั้งหลายความหวังนี่มันควรจะเป็นดอกไม้หลายกว่าขี้เหงื่อแต่ที่มันต้องกลายเป็นขี้เหงื่อก็พอที่ว่าเรื่องหลายเรื่องเป็นเรื่องที่บ่ควรหวังเนื่องจากเป็นเพียงความหวังที่ว่าล้มๆแรงๆหวังเกินจริงหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ยากอยากให้ออกตนนิยมทั้งหลายเห็นว่า2สิ่งที่บ่ควรตั้งความหวังไว้สูงหลายเกินไปก็คือหวังเรื่องบางเรื่องเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือบางคนในอดีตจะย้อนกลับมาและหวังว่าอนาคตนี่จะเป็นไปตามที่เฮาคาดหวังไว้ทุกประการบ่หรือเป็นจังได๋เกิดมีความสงสัยจังซี่อดีตน่ะมันยากออกตนนิยมทั้งหลายที่จะให้มันย้อนกลับมาเป็นเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ดีที่สุดก็คือให้เป็นบทเรียนสอนให้เฮามีสติให้เฮาเรียนรู้ทั้งโอกาสและความผิดพลาดที่มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตเฮาเพื่อให้มื้อนี้และวันข้างหน้านี้ดีกว่าอดีตที่มันเคยผ่านมาหมายถึงว่าเฮาผ่านมาเฮาอาจสิมีปัญหาเรื่องเล่าในชีวิตต่างๆอดีตนั้นมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เฮาทั้งหลายควรศึกษาและเรียนรู้และก็นํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นส่วนอนาคตน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเฮาบ่สามารถบังคับหรือบงการให้มันเป็นไปตามความหวังของเฮาได้ทั้งหมดหรอกแต่เฮาก็พอจะคาดการได้ว่ามันสิเป็นจังได๋แต่มันก็ขึ้นกับเฮาจังได๋ก็ตามออกตนโยมทั้งหลายหากมันบ่เป็นไปตามที่เฮาคาดการไว้ก็อย่าสับสนกังวลกังวายใจหลายถ้ามันบ่เป็นจริงตามที่เฮาคิดนี่ก็ปล่อยมันไปให้มันไปกับสายลมซะให้ลมพัดพาไปแล้วเฮาจังสิมีความสุขจิตสุขใจแล้วขี้เหงื่ออันที่3ขี้เหงื่ออันที่3อยู่ในหัวจิตหัวใจของเฮานี่สิได้ยินตลอดสติมาปัญญาเกิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเฮาสิได้ยินตลอดขี้เหงื่ออันที่3ที่มันอยู่ในหัวจิตหัวใจของเฮานี่ก็คือความอิจฉา
ความอิสาลิสญานั่นเองความอิสาลิสญานี่เป็นขี่เหยื่อกองหนึ่งที่หกใจคนเฮาที่สุดนอกตัวเดียวมทั้งหลายคนเฮานี่บางที่นี่เฮากับบ่ทันที่ว่าฮู้บ่เฒ่าเอาบ่ทันที่ว่าบ่ฉลาดพอทุกครั้งที่เฮาเกิดความอิสาลิสญาไปก็ตามนี่ความนับถือตัวเองนี่มันก็ลดหน่อยถอยลงเพราะการที่รู้สึกอิสาหรือลิสญาไปคนหนึ่งน่ะยอมมีพื้นฐานมาจากความรู้สึกว่าเขาดีหรือบ่ดีกว่าเฮาเฮาจึงเกิดความอิสานี่อยู่บ่ยามบ่เศร้าจักเทื่อตัวนี้นี่มันสำคัญมันที่สุดเลยคือยังไม่ออกถามมาเมื่อวานนี่ว่าพื้นฐานหรือว่ารากเหง้าของความอิสาลิสญานี่มาแต่ไสก็ได้ตอบไปแล้วว่ามาจากความโลภความโมจักพอมาจากความโมโทโสความคิดเบียดเบียนมาจากความหลงคือบ่ฮู้ดีฮู้ชั่วเฮ็ดให้เกิดความอิสาลิสญาอยู่บ่ยาบ่เศร้ามาสังเกตเบิ่งให้ดีแล้วแม้แต่ทั้งความคิดของเฮาหรือความคิดหลายคนนี่ส่วนหลายคิดไปเองออกตนยมทั้งหลายว่าเขามีเงินหลายกว่าเฮามีชื่อเสียงหลายกว่าเฮามีโอกาสดีๆหลายกว่าเฮาเป็นตาอีสาเนาะบางทีนี่เห็นเขาจังซี่เฮาก็ว่าแหละเป็นตาอีสาเด้อีสาเขาเด้เพราะคิดว่าเขาน่ะคงจะมีความสุขเฮาก็เลยคิดอีสาลิสญาอยู่ในส่วนนี้อันนี้นี่ลูกหลานอยากฝากออกตนญาติโยมทั้งหลายไปว่าจงจําไว้ว่าสิ่งเหล่านี้มันบ่แน่นอนออกตนญาติโยมทั้งหลายเพราะความสุขนี่เป็นเรื่องของความพึงพอใจในชีวิตของตัวเฮาเองบ่แม่นอยู่พอใจในวัตถุน่ะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้เฮาเห็นให้เฮามีความสบายในการไปการมาหลายขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เฮ็ดให้เฮามีความสุขที่สุดนั่นก็คือการที่เฮามีความเข้าใจในชีวิตของตัวเฮาเองเฮาเปลี่ยนทัศนคติความคิดใหม่ว่าเงินนี่บ่แม่นเครื่องวัดแท้ความสุขแต่เป็นเครื่องวัดแท้ความสะดวกสบายชื่อเสียงเกียรติยศหรือตำแหน่งนี่หน้าที่การงานนี่ยังต่างๆบ่แม่นเครื่องวัดแท้ความสุขแต่เป็นเครื่องวัดแทกว่าเฮามีความสามารถไปถึงขั้นใดเฮาทุกคนนี่มีสิทธิ์ที่จะดีและมีสุขในตัวเองอย่างเสมอหน้ากันความสุขนี่บ่ได้ต้องเป็นของข่อยบ่ได้เป็นของเจ้าบ่ได้เป็นของผู้นั้นผู้นี้แต่ความสุขนั้นอยู่ที่ขีดของความพึงพอใจซึ่งเฮาทุกคนปัจจุบันนี้เฮาขาดจุดนี้ไปหลายบางทีเฮาบ่มีความพอใจคือว่ามันสืบเนื่องมาว่าเฮาบ่มีความพอใจในตนเองแถมมาพอใจในคนอื่นนักเข้าไปอีกก็เลยเฮ็ดให้ความทุกข์นี่มันตามมาอันนี้ถ้าเฮาอยากมีความสุขนี่เฮาควรพอใจในชีวิตเฮาพอใจในตนโตของเฮาซึ่งทุกคนนี่ควรจะตั้งไว้ให้พอเหมาะพอดีกับตัวเองอันนี้เฮาต้องรู้จักความพอดีความพอเหมาะพอสมกับตัวเฮาเมื่อเบิ่งขี้เหงื่อกองที่4ที่ว่ามันอยู่ในหัวจิตหัวใจของเฮาเห็นนะมันถูกอยู่ในปัจจุบันตอนนี้ขี้เหงื่อกองที่4นี่มันเห็นในหัวใจเฮาหกอยู่บ่ยามบ่เศร้าเห็นในหัวใจของเฮานี่หมกมุ่มเป็นสารเคมีเป็นพิษที่ว่าแผ่รังสีออกมาบ่ยามบ่เศร้านั่นก็คือความยึดมั่นถือมั่นคิดว่าอันนั้นก็ของเฮาอันนี้ก็ของเฮาบ้านก็ของเฮารถก็ของเฮาคนหนักก็ของเฮาตำแหน่งหน้าที่การงานก็ของเฮาจนบ่สามารถที่ว่าเฮียนรู้และเข้าใจกับสิ่งนั้นว่าบ่มื้อหนึ่งมื้อใดมันก็จากเฮาไปมีลาภมันก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขมันก็มีทุกข์เฮาบ่เข้าใจตัวนี้เฮาจริงเฮายึดอยู่กับสิ่งภายนอกแล้วถามว่าความสุขเฮาลดหน่อยถอยลงบ่ลดหน่อยถอยลงแน่นอนส่วนใหญ่นี่เฮาจะพบไปว่าจิตของเฮานี่ปรุงแต่งว่าสิ่งนั้นเป็นที่ฮักสิ่งนี้เป็นที่ฮักสิ่งนั้นเฮาเป็นเจ้าของสิ่งนี้เฮาเป็นเจ้าของไปมาญาติเอาไปบ่ได้เพราะมันเป็นของเฮามันเป็นบ่วงเพิ่นเอิ้นว่าพันธนังมันผูกจิตของเฮาให้มันแน่นมันแกนอยู่จนเฮาบ่สามารถที่ว่าเข้าใจได้เวลาที่ว่าเครื่องเหล่านั้นเสียไปใจเฮาก็เสียเวลาที่ว่าทรัพย์สมบัติเขาของเงินทองเสียไปใจเฮาก็เสียเฮาก็เลยขาดความสุขในส่วนนี้ไปเฮาก็เลยเกิดความทุกข์ระทมขมขื่นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องวัตถุภายนอกคันมันเสียไปก็อย่าให้ใจเฮาเสียอันนี้เฮาต้องเฮ็ดในใจของเฮานี่ปักกุมสุมเย็นอย่าเฮ็ดให้มันทุกข์ระทมขมขื่นเฮาต้องยอมรับความเป็นจริงไว้ยังในโลกนี้บ่แม่นของเฮาแล้วก็บ่มั่นคงถาวรแม้กระทั่งห่างกายของเฮามันก็เป็นเพียงที่ว่าเฮายืมมาใส่ในศาสตร์นี้ศาสตร์เดียวจังหน่อยมันก็เสื่อมไปเกิดมันมีเกิดแล้วก็จะหน่อยแก่แล้วจะหน่อยเจ็บๆจะหน่อยแล้วก็ตายเฮาก็ต้องคืนห่างกายสังขารนี่ให้ธรรมชาติไปนั่นก็คือให้ดินให้น้ําให้ลมให้ไฟเพราะเฮาก็เข้าใจแล้วว่าในห่างกายของเฮานี่ประกอบด้วยธาตุ4ขันธ์5ธาตุ4คือหยังดินน้ําลมไฟ
แต่ว่าคนนี้เพิ่มเข้ามาอีก2ธาตุคืออากาศธาตุคือ2ทางหายใจหรือ2ทางเพื่อนเดินวัตวันดังเก่าแล้วก็วิญญาณธาตุคือความมาผู้ครับผู้ยังครับผู้สุขครับผู้ทุกข์ครับผู้ซัวครับผู้ดีสุดในเมื่อที่ว่าถึงเวลามันแตกสลายไปแล้วมันก็ขึ้นไปเป็นธรรมชาติเปื่อยผุพังไปเฮาก็เบิดความงามเบิดความรอตลอดจนลาภยศสรรเสริญทั้งหลายมันก็สิจางเข้าไปคือเก่าเพราะฉะนั้นเขาต้องเฮียนหูแล้วเฮ็ดจังได๋เขาจึงมีความสุขกับปัจจุบันของมันเสียแต่ว่าอย่าหายใจเขาเสียไปอันนี้คือขี้เหงื่อกองที่4ขี้เหงื่อกองที่5นี่ก็สําคัญออกตนนิยมทั้งหลายขี้เหงื่อกองที่5นี่มีอยู่ทุกคนทุกคนมีอยู่ในเนื้อในตัวขี้เหงื่อกองที่5ก็คือความหย่านหลายคนปัจจุบันนี่กำลังเป็นหนังสี่ออกตนนิยมทั้งหลายจิตใจของเขานี่หกอีลุงตุงนั่งเต็มไปด้วยความย่านย่านหันย่านนี่ย่านจังสั่นย่านจังสี่ย่านเขาบ่ฮักย่านเงินหมดย่านฝนตกย่านเจ้านายนี่ไล่ออกย่านเพื่อนร่วมงานนี่ดีกว่าย่านเพื่อนร่วมงานนี่ก้าวหน้ากว่าย่านบ่ได้โบนัสย่านบ่ได้เงินเดือนหลายย่านจนถึงขั้นทุกข์ที่สุดคือย่านตายอันนี้นี่ความย่านที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวจิตหัวใจของเฮาทุกคนนี่มีอยู่จังซี่อันนี้เฮาต้องมาถามตัวเองไปว่าเฮาย่านไปเฮ็ดหยังเพราะเรื่องบางเรื่องนี่เฮาตัดสินเองบ่ได้ออกตนโยมทั้งหลายมันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเฮาย่านไปก็บ่มีประโยชน์อีหยังบ่ช่วยเฮ็ดให้เฮาดีขึ้นแม้แต่หน่อยเดียวบางเรื่องนี่เพื่อมันสิมาฮอดเฮามันก็บ่ง่ายแต่ว่าเฮาก็ย่านย่านไว้ก่อนล่วงหน้าย่านจังซั่นย่านจังซี่เอาไปเอามาจนเป็นคนเจ็บเส้นเพิ่นเอิ้นว่าเป็นคนโรคประสาทก็มีบางคนนี่ก็ย่านอดีตของเจ้าของนี่ถือคนอื่นนํามาเว้าย่านที่ว่าความลับตัวเองแตกในเมื่อเฮาย่านจังซี่แล้วนี่สิ่งที่เฮาควรระมัดระวังนั่นก็คือเฮาสิเฮ็ดสิ่งใดก็อย่าออกตนโยมทั้งหลายเฮาสิกระทําสิ่งใดก็อย่าเฮาต้องเฮ็ดให้ถูกต้องเฮ็ดให้ดีคันเฮาเฮ็ดดีแล้วบ่มีใครสามารถที่ว่ามาขุดคุยหาความบ่ดีของเฮาได้ดอกเฮาสิบ่ถือคนอื่นโจมตีแล้วก็บ่ถือให้คนอื่นนี่ต้องมาสํารวจตรวจสอบอีหยังเพราะเฮาปัจจุบันก็ดีอดีตเฮาก็ดีอนาคตมันก็สิดีไปเรื่อยมันคอยปรับกันไปจังซี่คันเฮาดีแล้วเฮาบ่จําเป็นต้องย่านไว้หยังสิเกิดขึ้นเฮาต้องพร้อมเผชิญหน้ากับทุกคนและก็ทุกสิ่งในชีวิตของเฮาอย่างมีศักดิ์ศรีซึ่งเฮาต้องเริ่มจากการเฮ็ดแต่สิ่งดีๆโปร่งใสบ่เฮ็ดให้มันเป็นบาดเป็นแผลและก็ปิดบังแล้วจงพยายามกระจัดปัดเป่าความย่านกลัวนี่ให้มันหมดออกไปจากจิตจากใจของเฮาออกตนนิยมทั้งหลายใส่ชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีเพื่อจะเฮียนหูสิ่งใหม่ๆและเหตุในชีวิตของเฮานี่ดีขึ้นกว่าเดิมขี้เหงื่อกองที่6อยู่ในหัวจิตหัวใจของเฮานี่ก็คือความอยากความอยากนี่เป็นขี้เหงื่อก้อนนึงที่ว่าสร้างความเศร้าหมองหรือความเปื้อนให้แก่จิตแก่ใจของคนเฮาได้อย่างละเอียดและก็อย่างดีพอสมควรคนเฮานี่บางครั้งบางคราวก็อยากเกินความเป็นจริงอยากกินอยากได้อยากมีอยากหูอยากเห็นอยากสวยอยากงามอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของอยากร่ำอยากรวยอยากสนะอยากตุ้ยอยากจอยอยากหิวกระเป๋าราคาแพงๆอยากเป็นนาล่าอยากเป็นนักห้องอยากเป็นผัวอยากเป็นเมียหลายๆอยากแต่ความอยากน่ะถ้าเฮามีสติควบคุมถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าบ่มีสติควบคุมนี่มีปัญหาออกตนโยมทั้งหลายเพิ่นเอิ้นว่าพุทโธเพิ่นที่กล่าวซับเป็นภาษาบาลีว่าถ้าอยากแล้วฮู้จักโภชเนมัตตัญญูตาฮู้จักประมาณในการบริโภคนี่สิบ่มีปัญหาเส้นเฮาสิใส่หยังเฮาก็ต้องฮู้จักเบิ่งความพอดีพอเหมาะพอสมเฮาจังสิมีความสุขได้อันนี้เฮาต้องพยายามออกตนโยมทั้งหลายต้องพยายามลดความอยากลงมาแน่แล้วเฮาสิอิ่มใจกับสิ่งที่เฮามีอยู่ในปัจจุบันได้เส้นมีความเอิบอิ่มใจมีความสุขจิตสุขใจที่มีเมียคนนี้มีผัวคนนี้มีความสุขจิตสุขใจอิ่มจิตอิ่มใจที่มีลูกที่ดีน่าฮักมีความอิ่มจิตอิ่มใจมีความสุขจิตสุขใจที่มีบ้านมีเฮือนมีห้องนอนแม้กระทั่งที่ว่ามันสิเป็นเทียงหน้ากะยาแต่ว่ามันเป็นของเฮาเองเป็นของเฮาแท้ๆเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเฮาให้ความสุขเฮามาโดยตลอดความอยากนี่ถ้าอยากอย่างบ่มีสติเนี่ยมันสิเฮ็ดให้ใจเฮาห่อนออกตนโยมทั้งหลายดิ้นรนบ่พึงพอใจในตนเองมีความอิจฉาริษยาคนอื่น
สักน้ำให้ฟันแบบเลื่อนๆลอยๆแต่เรื่องที่มันเป็นไปได้ยากแล้วก็แล่นแล่นแล่นแน่แล่นแล่นน้ำสุดท้ายมากกับเบิดแห้งเบิดแห้งแล้วเป็นยังไงกำมานอนถูกเราทุ่มคมคืนใจบ่ยามบ่เศร้าจักเถื่อเฮาจงจำไว้ว่าจงอยากให้พอดีกับกำลังกายกำลังทื่นและกำลังสติปัญญาของตัวเฮาเองอย่าอยากจนเกินกำลังพอจะเหตุในเฮาสิ้นกำลังได้ง่ายแล้วจะกลายเป็นคนพ่ายแพ้อ่อนแอหมดสิ้นความทะเยอทะยานอยากในชีวิตความทะเยอทะยานอยากเนี่ยเหมือนรถของตนโยมทั้งหลายแต่ใจเฮาคือคนขับรถแล่นด้วยความไวกำลังดีเฮาก็ได้ประโยชน์จอดอยู่ซื่อๆก็นิ่งอยู่กับทีแต่หากคันเฮาแล่นไวเกินไปนี่ก่อนตะลายถึงขันกับเสียชีวิตฉะนั้นใจต้องเป็นนายของความทะเยอทะยานอยากโดยควบคุมได้เฮ็ดจังได๋ใจเฮาจังสิสะอาดถ้าอยากให้ใจของเฮาสะอาดนี่ต้องเริ่มต้นจากการศึกษาเรียนรู้แล้วคอยปล่อยสิ่งต่างๆลงอย่ายึดติดยึดถือให้หลายเกินไปแล้วอยู่กับปัจจุบันอีหยังอยู่กับเฮาเป็นของเฮายอมอยู่กับปัจจุบันของเฮาด้วยนั่นคือสิ่งจริงแท้แน่นอนการปล่อยวางสิ่งต่างๆลงเท่ากับที่ว่าเฮาสามารถที่ว่าเทขี้เหงื่อออกจากหัวจิตหัวใจเฮาได้เอาขึ้นรถให้กระเจ้าไปถิ่มได้การอยู่กับปัจจุบันนี่เท่ากับการที่ว่าปิดฝาทั้งขี้เหงื่อบ่เปิดรับขี้เหงื่อที่มันสิมาใหม่หายใจนี่ต้องโซกกระปกที่ว่าหกเหือลุงลังอีกเพื่อเฮาสิได้มีเวลานี่รักษาทำความสะอาดหัวใจให้พองใสเบิกบานใจของเฮาที่แท้จริงแล้วผ่องใสด้วยตัวของมันเองแต่คนที่เป็นเจ้าของหัวใจต่างหากที่สักนำสิ่งต่างๆมาปกไว้เอามาฟอกเอามาทาใส่จนใจนี่เกือบบ่สภาพคนบางคนก็สามารถแก้ไขได้ตอนยังหนุ่มคนบางคนบ่สภาพจนตายไปเพิ่นเอิ้นว่าตายกับใจอันนี้เฮาต้องพยายามระมัดระวังต้องฟื้นหัวใจให้ครับเป็นจิตใจที่ผ่องใสดังเดิมกันปัดฝุ่นและคราบที่ว่าประเภทกี่ฝุ่นที่มันเป็นมือเป็นคราบมันที่มันดำมันยังติดอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราน่ะปัดออกทำความสะอาดแล้วเปิดทางให้หัวใจได้หายใจได้เต้นและรู้สึกด้วยตัวของมันเองอย่าไปบังคับหัวใจร้ายเกินไปคันเฮาบังคับร้ายเกินไปแทนที่จะเป็นหัวใจมันจะกลายเป็นทั้งขี้เหงื่อแทนอันนี้เราต้องพยายามระมัดระวังทำความสะอาดด้วยการเดี๋ยวเอาธรรมะเข้ามาเสริมใส่ในจิตในใจแล้วเฮาสิมีความสุขกับการสร้างสรรคุณงามความดีความสุขหรือความถูกของชีวิตน่ะบางครั้งมันก็เหมือนการที่เฮาเบิ่งผ่านแว่นออกตนนิยมทั้งหลายหากแว่นนี่มันใสสะอาดเมื่อเบิ่งสิ่งใดย่อมมีแต่ความสุขปราศจากความขุ่นมัวหากแว่นนี่มันขุ่นมัวเมื่อเบิ่งสิ่งใดแม่นเป็นสิ่งเดียวกันแต่ก็มีความถูกใจจงจำไว้ว่าความสุขอยู่บ่ไกลเพียงแต่เฮาเสร็จแว่นให้ใสเสร็จใจให้สะอาดเท่านั้นเองอันนี้นี่ความสุขมันก็สิเกิดขึ้นในท้ายสุดแห่งการน้อมนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระศีลวรสมาสัมพุทธเจ้ามาฝากออกตนโยมมื้อนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงไว้ใส่ให้พรออกตนโยมทั้งหลายให้มีสติมั่นคงอยู่กับคุณงามความดีเจริญในศีลเจริญในสมาธิเจริญในปัญญาบ่ตกตนทุกคนได้ก่อขาเถิดเจริญพร